ผมได้ถูกขับไสไล่ส่งออกจากที่ที่ผมเคยอยู่เพียงเพราะผมได้สิ่งที่ต่างออกไปแต่นั่นไม่ใช่จุดจบผมจะก้าวต่อไปเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าผมนั้นยังคู่ควรกับที่ที่ผมจากมาเสมอแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นขึ้นอยู่กับดวงของผมถ้าดวงของผมนั้นดีก็จะเป็นการบอกลาที่ที่ผมเคยอยู่ตลอดไปและผมก็ได้ทำให้พวกคุณผิดหวังผมใช้ตั๋วฟรีเปิดทีละใบจนผมสามารถเปิดได้มิกะแต่ดูเหมือนเกมจะบั๊กมิกะผมเลยดูแปลกๆลาก่อนตลอดการแก๊งร้อยโลみそのみかついに登場って感じかな。เป็นไงนะครับแกงร้อยโลผมกลับมาแล้วจะว่าไปเหมือนผมลืมอะไรสักอย่างและแล้วผมก็ได้เด็กไม่ดีมาครอบครองและใช่ผมไม่ได้เรียกมิกะว่าเจ้าหญิงและพวกคุณเป็นตัวอักษรคอมเมนต์ทำอะไรผมไม่ได้สวัสดีพวกคุณผมกลับมาอีกครั้งและเนื่องจากอีเวนต์คราวนี้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องหลักจากที่ผมเคยบอกไปผมจะไม่ทำเนื้อเรื่องหลักเพราะมันสนุกมากไปลิ้มรสกันเองแต่แน่นอนว่าผมเป็นหนึ่งในคนที่เข้าปกป้องคีโวทอสและคราวนี้ผมก็จะมาสานต่อจากคราวก่อนนู้นใช่ครับอันนี้แหละกับการแสดงให้พวกคุณเห็นว่าสาวแว่นสุดยอดขนาดไหนเพราะยังมีสาวแว่นมากมายต่อคิวและคนหนึ่งกำลังดักฟังเราอยู่และเนื่องจากว่าคลิปนี้เป็นคลิปสาวแว่นผมมีแว่นมาแนะนำครับแว่นออกตัสช่วยกองแสงสีฟ้าและมีความอึดถึกทนผมใช้ทุกคืนเลยครับในหลายๆความหมายซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเพจออฟตัสจะขายแว่นไหมเพราะวันๆเห็นโพสต์แต่มีมแต่ลองทักไปดูได้ครับเขารับตัดเลนสายตาเครื่อง VR AR ด้วยนะครับเขาตัดมาพักนึงแล้วแต่ไม่ได้โปรโมทแล้วเลนทุกชิ้นก็ถนอมสายตา VR AR เนี่ยตาเสียไวกว่าจอคอมเยอะนะมีบริการตรวจวัดสายตาสำหรับเครื่อง VR ฟรีที่ออฟตัส Eye Test Lab ตอนนี้มีโปรลดจาก 2,500 เหลือ 1,400 แล้วใช้โค้ดเฮอร์เลมครับเพื่อรับส่วนลด100บาทใช้กันเยอะๆนะครับผมจะได้ไม่ต้องกินมาม่าทุกวันครับความเดิมตอนก่อนผมได้ทำความรู้จักกับชินัสึและไปแช่ออนเซ็นกับเธอโดยไม่มีเรื่องราวต่อจากนั้นตอนนี้ได้เวลาที่ผมจะได้ใกล้ชิดเธอแบบวานิลาเพื่อปลดล็อกเนื้อหาสำคัญของเราซึ่งในวันที่ผมอัดดันเป็นวันเกิดของชินัสึพอดีใช่ครับใช่ได้ครับได้ว่าให้จับมือกันด้วยล่ะโมก่อนอื่นผมเข้าไปที่โมโมทอล์กที่ผมไม่ได้ดองแชทนักเรียนแต่อย่างใดโดยชินัสึได้ทักอาจารย์มาเพื่อขอรบกวนเวลานั่นหมายความว่าเราจะได้ใช้เวลากับชินัสึชินัสึต้องการให้เราช่วยเรื่องงานครับดังนั้นครูจะไปหาเดี๋ยวนี้ครับชินัสึพาครูไปที่ห้องเก็บเอกสารและทั้งสองก็ได้ช่วยกันแยกเอกสารซึ่งใช้เวลาค่อนข้างมากจนตกดึกเมื่อเอกสารเสร็จแล้วครูได้ดูรอบๆห้องเก็บเอกสารที่เต็มไปด้วยของใช้ส่วนตัวของชินัสึนั่นเพราะห้องนี้เปรียบเสมือนห้องส่วนตัวของชินัสึไปแล้วในตอนดึกอยู่ในห้องที่เหมือนกับห้องส่วนตัวกับครูตามลำพังあまり意識してませんでしたが、この状況はそのあまり良くないと言いますか。先生と一緒にいるというだけで、なぜかいつも通りではいられなくて。本当に困りましたね。いろいろと。น่ารักจังวอย Now it's time for the real content, bro. Let's go. อายาเนะมีอะไรให้ครูช่วยตอนที่กำลังเก็บกวาดห้องฉันเจอของหลายอย่างมากอายาเนะยังคงเก็บของเก่าไว้ขายอยู่ครับจากพาร์ทที่แล้วโอเคก่อนอื่นคือเดี๋ยวคุณครูไปหานะก่อนอื่นคืออยู่ตรงไหนโอเคได้เวลาแล้วครับไปเราไปหาอายาเนะจังสวัสดีอายาเนะจังโอเคว่าแต่ที่นี่ที่ไหนครับด้านหลังของรีสอร์ทมีคลังเก็บของเล็กๆอยู่โอเคตอนแรกอายาเนะว่าจะมาหาอุปกรณ์ทำความสะอาดหรืออุปกรณ์ซ่อมบำรุงเฉยๆแต่กลับเจอสิ่งที่ดีกว่าที่คิดไว้พอเห็นของราคาแพงโดนทอดทิ้งไว้แบบนี้จู่ๆก็รู้สึกกังวลขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวอายาเนะนี่เหมือนเดิมเลยนะใช่เหมือนเดิมเลยถึงจะมีเวลาพักผ่อนแต่อายาเนะก็เอาแต่หมกตัวหาของอยู่ในคลังเก็บของแบบนี้การพักผ่อนนะหมายถึงการทำในสิ่งที่อยากจะทำยังไงล่ะเย้โล่งใจแล้วอย่าเข้ามาใกล้ครับผมผู้หญิงเข้ามาใกล้ผมได้ปลดครับไปเที่ยวเล่นกัน2คนน่าจะสนุกกว่าไปคนเดียวมันก็ใช่นะครับถ้าเกิดคุณสนิทกับเขาถ้าเกิดไม่แม่งก็จะโคตรอักวอร์นะครับเรามาเริ่มหาสมบัติกันต่อดีไหมไปเลยครับนี่คือการแข่งขันแข่งกันว่าใครจะหาของที่มีประโยชน์ได้มากกว่ากันไปยินดีรับแข่งขันรอบละ5นาทีพอครูเหนื่อยลุยไปแล้วอายาเนะจังตื่นเต้นน่ารักจังหลังจากเริ่มแข่งร่างกายทั้ง2ก็เต็มไปด้วยเหงื่อขณะที่คนหาของต่างๆ
กาอายาเนะเป็นอะไรครับดายอนอนทับแฟนหรือเปล่าครับแบบนี้อายาเนะจังนอนทับแฟนโอ้ยแกโมเอนั่นละครูไปที่ห้องพักของอายาเนะเพื่อดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับอายาเนะหรือไม่โอเคอายาเนะตอบแล้วอายาเนะขอนอนต่ออีก5นาทีอาจารย์พูดสิอาจารย์พูดว่าอาจารย์เองวันนี้ไม่ยอมแพ้เลยนะคะเซริกะจังผมไม่ใช่เซริกะเฮ้ยอาจารย์ยาอาจารย์เปิดประตูเข้าไปแล้วครูเมื่อเปิดประตูเข้าไปบางอย่างบนที่นอนก็ดึงดูดสายตาให้คุณครูหันไปมองไอ้ยันนี่นอนเป็นก้อนเลยน่ารักฉันได้ยินเสียงเคาะประตูนะคะเข้ามาถึงในห้องเลยเหรอคะเซริกะจังอ๋อครูไม่ใช่เซริกะใครก็เอาฉันออกจากผ้าห่มนี่ไม่ได้โอ้ are you sure about that ฉันจะนอนชดเชยในที่นอนไม่พอที่นี่คือฐานลับของฉันน่ารักลองเขย่าไอ้อันนี้ดูเหมือนจะเบามือกว่าปกติแต่ก็แรงอยู่ดีแต่ว่าแค่นี้ไม่ทำให้ฐานทัพของฉันหวั่นไหวได้หรอกลองเขย่าอันนี้อีกทีเขย่าอีกทีนี่เซริกะวันนี้ยอมแพ้ไปดีกว่าไหมถึงจะเป็นฉันแต่ก็มีขีดจำกัดอยู่เหมือนกันนะลองเขย่าอีกทีอาจารย์ยาครูยาเซริกะโกรธแล้วไอ้ยันนี่โกรธแล้วทำไมไม่ฟังที่คนอื่นพูดอะไอ้ยันนี่น่าบูดน่ารักเอาไปใช้เป็นอีโมจิโทษทีครูไม่ใช่เซริกะหรอกนะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณครูทำไมคุณครูถึงมาอยู่ที่นี่เพราะโมโมทอล์กนะครับไอ้ยันนี่นอนทับปุ่มจริงด้วยครับน่ารักนอนในชุดนี้เลยแหละครับอายาเนะข้าวพร้อมแล้วรีบไปกินข้าวกันเถอะ นั่นล่ะคุณครูก็คือว่าเมื่อเช้าก็มันเป็นฐานลับนี่นะขอบคุณค่ะ คุณครูอายาเนะจังอยากจะรบกวนเราครับได้เสมอเลยครับกำลังซ่อมเฮลิคอปเตอร์อยู่ต้องซ่อมชิ้นส่วนมากกว่าที่คิดไว้โอเค Delivery Man กำลังจะไปหานะโอ้ยผมชอบอายาเนะมากเลยอะคุณครูหยิบกล่องเครื่องมือและสกูมาตามคำขอของอายาเนะใช้เวลาเดินไปไม่นานเพราะคุณครูจำจุดที่ตกลงมาได้อย่างแม่นยำอ๋อฮอตกนี่เป็นเนื้อเรื่องของระหว่างไออีเวนต์นี่นะครับอะบิดอสติดเกาะครับอายาเนะคงจะใช้สมาธิอยู่ไม่ได้ยินเสียงอะไรอายาเนะอายาเนะจังเป็นลมเพราะอากาศมันร้อนด้านในเฮลิคอปเตอร์ก็เป็นโลหะต้องซ่อมแซมอากาศร้อนๆก็เลยเป็นลมวันแบบนี้จะทำงานคนเดียวไม่ได้นะโอเคตอนนี้อายาเนะไม่เป็นไรแล้วถ้าอุปกรณ์ครบแบบนี้เนี่ยซ่อมฮอเสร็จแล้วนี่ครับใช่แล้วครับแล้วผมก็จะช่วยอายาเนะซ่อมด้วยแบบทุกคนคิดไหมครับว่าจริงๆอายาเนะก็ใหญ่กว่าที่คิดรบกวนหน่อยนะคุณครูไปเชื่อมั่นในฝีมือของครูหลังจากนั้นคุณครูก็เริ่มลงมือซ่อมเฮลิคอปเตอร์กับอายาเนะเนื่องจากไม่ใช่งานเล็กๆที่จะทำเสร็จได้ภายในวันเดียวแม้จะซ่อมกันมาถึงช่วงเย็นก็ยังไม่เสร็จอยู่ดีทว่าก็คืบหน้าไปมากกว่าที่คิดถ้าแบบนี้ก็คงใกล้เสร็จแล้วดูน่าจะใช้ได้แล้วถ้างั้นวันนี้พอกันก่อนแค่นี้ดีไหมดูดีขึ้นเยอะเลยถึงจะดูใช้ได้แล้วแต่กว่าจะเสร็จคงใช้เวลาอีกสักพักหมายถึงอายาเนะไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์หรอคะเฮ้ยคุณครูแม่งอย่างสมูทฉันคิดว่าไม่ควรสร้างภาระเพิ่มให้คุณครูแท้ๆแต่กลับกลายเป็นว่าต้องคอยให้คุณครูช่วยอยู่เรื่อยเลยนะคะแต่ก็ได้แต่ขอบคุณคุณครูทุกครั้งแบบนี้จะไม่เป็นไรจริงๆหรอโหไม่น่ารักไม่เป็นไรเพราะว่าครูเป็นครูนี่โคตรแชทอะถ่ายรูปที่ระลึกใช่ครับมาถ่ายรูปที่ระลึกกันอายาเนะการจดจำช่วงเวลาดีๆก็เป็นเรื่องสำคัญนะเฮ้ยไม่ครับเคลียร์ซ่อมให้เสร็จไว้ไม่ถ่ายรูปไว้เลยหรออายาเนะ Let's goprocess นี่แหละคือจุดที่ควรถ่ายรูปโชว์ process น่ารักมากเลยอ่ะเอ้ยชุบผมอาจจะดูเหมือนพวกซิมไปหน่อยแต่ว่าใช่ครับอายาเนะจังน่ารักมากคุณดูสิโคตร precious私はこの辺の端っこに映っていればいいでしょうかこんな感じで大丈夫ですかね。どうすればヘリが際立つんでしょう。すみません。こういうのはあまり慣れてなくって。先生、修理の記念写真ということでしたら、もっとヘリを中心に撮った方がいいのでは？
ではなくて私の記念写真。そうだったんですか。นานๆทีจะได้น่ารักมากจะตายแล้วนานๆทีจะได้ถ่ายรูปแบบนี้ขอบคุณมากคุณครูวันนี้เป็นวันที่โชคดีในหลายเรื่องเลยและเพื่อเป็นการตอบแทนฉันจะใช้เฮลิคอปเตอร์ลำนี้เพื่อคุณครูบ่อยๆเดี๋ยวก่อนมันน้ำมันหอมันแพงไม่ใช่หรอครับอบิดอสยิ่งจนๆอยู่ใช่เย้ได้ล็อบบี้แห่งความทรงจำของไอแอนเนชุดว่ายน้ำแล้วโอ้เย้โอ้ยน่ารักเกินไปไหมโอ้ยจะตายแล้วผมแพ้แบบสิ่งน่ารักครับและสาวแว่นน่ารักมันคือที่สุดแห่งอารยธรรมคุณจะบอกว่านี่ไม่ใช่อารยธรรมเหรอครับนั่นแหละครับคอนเทนต์คลิปนี้แล้วเจอกันใหม่สาวแว่นสุดยอด